ใส่ถ้ารู้ว่าพี่เขาเคลียร์กันนะเคลียร์เรื่องอะไรรายละเอียดของขนาดของสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ตรวจพบในพื้นที่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะใช้ประกอบการร้องทุกข์กล่าวโทษในนามของพนักงานเจ้าที่นะครับครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นพื้นที่ของใครก็คนนั้นก็ต้องเป็นใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือเมื่อวานเนี่ยนี่นะเมื่อวานเนี่ยเราจากการที่เราเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยการนำชี้ของผู้ร้องทุกข์นะครับก็เราก็ได้ตรวจสอบพื้นที่จำนวน7แปลงนะครับจำนวน7แปลงนะครับเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ1แปลงนะครับเนื้อที่ประมาณ17ไร่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ย4แปลง4แปลงนะครับเนื้อที่ประมาณ375ไร่นะครับแล้วก็ตรวจพบว่ามีการครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตสปกนะครับอีกจำนวน2แปลงนะครับก็โดยประมาณนะฮะในโดยประมาณแล้วก็ในเขตสปกโดยประมาณสัก600ไร่เศษนะครับ600ไร่เศษซึ่งครับ2สปก2แปลงครับซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบในรายละเอียดนะครับเราไม่ได้ตรวจสอบเป็นแค่ประมาณการในส่วนของสปกเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยสปกไม่ได้มาร่วมตรวจสปกซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในพื้นที่เนี่ยไม่ได้มาร่วมตรวจเพราะนั้นเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดการถือครองที่ดินในเขตไปรูปที่ดินเนี่ยคงต้องทางพนักงานสอบสวนคงต้องประสานงานกับปฏิรูปที่ดินสปกมาเพื่อเข้าไปตรวจสอบจัดทำข้อมูลรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในส่วนของพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ในเขตป่าไม้ถาวรเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้โดยตรงเนี่ยครับก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็คือก็น่าจะภายในวันนี้พรุ่งนี้แหละนะฮะแล้วก็จะคงต้องร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีเดียวกับที่คุณวีระสมความคิดได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้นะครับแต่ว่าคุณวีระเนี่ยท่านร้องทุกข์กล่าวโทษในภาพรวมใช่ไหมฮะพื้นที่ดินของรัฐทุกประเภทนะฮะแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะร้องทุกข์กล่าวโทษเฉพาะในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนะครับซึ่งก็ซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับว่าจะเอาไปรวมคดีหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรต่อไปนะครับเสร็จแล้วรวมพื้นที่ทั้งหมดจะต้องสปก.รวมประมาณการนะครับพันไร่เศษครับอยู่ตัวเลขน่าจะอยู่ที่1,039ไร่นะตัวเลขก็อยู่ประมาณนั้นก็ครับเป็นการครอบครองที่ดินของรัฐนะฮะเป็นการบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐเขาเห็นว่าเคยเสียภาษีผมยังไม่เห็นนะครับว่ามีหลักฐานการเสียภาษีแต่ว่าก็เห็นเมื่อวานนี้ได้คุยกับคุณวีระสมความคิดก็พูดเหมือนกันว่ามีหลักฐานการเสียภาษีนานมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นการเสียภาษีในนามของผู้ใดนะครับแล้วก็จากการที่เราได้คุยกับอบต.หน่วยงานที่รับเสียภาษีนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่สามารถยืนยันได้หรอกว่าแปลงที่มาชำระภาษีเนี่ยมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บริเวณใดอ๋อแสดงว่าช่วงเสียภาษีก็คือพอใครเสียก็คือรับแต่ว่าใครภาษีก็คือรับครับก็แค่บอกว่าอ้าวมีพื้นที่ครอบครองอยู่ในท้องที่หมู่9กี่ไร่ใช้ประกอบกิจการอะไรนะฮะเขาก็จะเรียกชำระภาษีตามอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆนะครับถ้าจะไปในพื้นที่ที่ตรวจแล้วก็จะมีกราบทั่วนี้ประมาณสักกี่ไร่ได้เฉพาะส่วนของป่าไม้นะครับก็เมื่อกี้นี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ17ไร่นะประมาณ17ไร่แล้วก็เขตป่าไม้ถาวรเนี่ย375ไร่เศษโอ้โหเท่ากับ100กว่าเกือบ400อ่ะ
ครับครับครับก็เกือบ400ไร่ครับผมข้อหาที่เราจะแจ้งเขาอะไรอะคะก็ในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติก็นะฮะบุกรุกครอบครองทรัพย์สินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับครับในส่วนของแปลงที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรจำนวน4แปลงก็จะเป็นการแจ้งความตามมาตรา54นะครับพรบ.ป่าไม้พุทธศักราช2484นะครับก็ครับครับป่าไม้ถาวรเนี่ยมันมีสถานภาพตามกฎหมายเป็นพื้นที่ป่าตามพรบ.ป่าไม้2484ครับครับที่ว่าเราจะแจ้งความได้วันไหนดำเนินการตรงเนี้ยน่าจะไม่นานครับน่าจะไม่นานครับก็คือตอนนี้ขอรวบรวมพื้นที่แล้วก็รายละเอียดครับครับครับก็เก็บข้อมูลรายละเอียดอีกครั้งนึงครับเพื่อประโยชน์กับเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนเขาไม่จำเป็นต้องให้คุณทวีมานำชี้พื้นที่ใช่ไหมคะหรือว่าให้คุณทวีนำเอกสารอะไรมาแสดงจริงๆแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยเขามีหนังสือแจ้งไปทางคุณทวีแล้วนะฮะถึง2ครั้งเพื่อให้มานำชี้นะครับแต่ว่าคุณทวีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับอาจจะไม่สะดวกที่จะมานำชี้นะครับแต่ก็เมื่อวานนี้เราก็ได้รับได้รับแจ้งข้อมูลแล้วก็มีคนนำชี้โดยฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับโดยท่านผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าก็มีความชัดเจนพอสมควรนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของว่าการตรวจยึดพื้นที่เนี่ยต้องมีบุคคลนำชี้หรือไม่นะฮะถ้าเป็นประเด็นความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้นี่เรียนอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเวลาเราเจอการบุกรุกแผ่วถางป่าเนี่ยครับพอเราพบปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่คนที่บุกรุกแผ่วถางป่าพอเห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปุ๊บเนี่ยก็วิ่งกระเจิดกระเจิงแล้วครับเขาไม่มาอยู่นำชี้เราหรอกว่าบุกรุกตรงไหนกี่ไร่นะครับอันนั้นคุณทวีไม่ใช่นะครับเพราะคุณทวีเขาทำมานานมากกว่า20ปีแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าไอ้การตรวจยึดพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานของกรมป่าไม้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าที่ป่าไม้โดยตรงอยู่แล้วนะครับบางครั้งมันก็ถ้ามีคนนำชี้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีคนนำชี้เราก็สามารถดำเนินการได้ครับหนักใจไหมคะกับการที่จะต้องไปดำเนินคดีกับคุณทวีซึ่งเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ยังเป็นพ่อของสส.ในพื้นที่ก็ถือว่าเราต้องทำตามหน้าที่นะครับเราทำตามหน้าที่นะครับตามข้อกฎหมายครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแข่งกันแกล้งใครนะคนใดคนหนึ่งนะครับคุณวีระบอกว่ามันจะมีพื้นที่ของมีการออกนสส.100ไร่จริงไหมคะโดยปกติทั่วไปนะครับในพื้นที่ที่ เราพบว่ามีการครอบครองธรรมยศในเขตป่าหรือป่าสงวนแห่งชาตินะฮะถ้าเกิดว่าเราตรวจพบว่ามันมีการครอบครองธรรมยศนะครับเราไม่มีฐานข้อมูลว่าพื้นที่อันเนี้ยเคยได้รับอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เนี่ยเราจะยึดไว้ก่อนเราจะยึดไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนำหลักฐานมาแสดงภายหลังนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเกิดความชัดเจนว่าไอ้พื้นที่แปลงเนี้ยมันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะครับเราจะตรวจยึดไว้ก่อนนะครับซึ่งมันก็เป็นเราก็เปิดโอกาสให้กับผู้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นน่ะสามารถที่จะนำหลักฐานแสดงภายหลังได้อยู่แล้วนะครับพนักงานถ้าเขามีเอกสารหลักฐานแต่ก็สามารถนำมาแสดงได้ได้ครับได้ครับณวันที่ตรวจสอบก็ได้ถ้าเกิดว่าจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบเนี่ยเอามาแสดงได้เลยว่ามีนะฮะหรือว่าถ้ายังไม่สะดวกก็เอามาแสดงหลังจากนั้นก็ได้นะครับแสดงในชั้นศาลก็ได้นะครับ22นี่นะครับทาง12กุมภาที่จะถึงนะครับคืออาทิตย์หน้านะครับทางบก.พ.ต.ส.นะครับตำรวจป่าไม้เขาแจ้งประสานมาเพื่อที่จะลงตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่นะครับซึ่งในวันที่12เนี่ยก็จะมี
หน่วยงานของป่าไม้นะฮะหน่วยงานของสปก.นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบอันนี้คือตรวจสอบพื้นที่หรือตรวจสอบโรงเรือนหรือว่าทรัพย์สินทุกอย่างครับพื้นที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆในพื้นที่นะครับตลอดจนพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนพื้นที่ข้างเคียงนะครับเพราะว่าในการสืบสวนสอบสวนของทางตำรวจเนี่ยเขาจะต้องดูด้วยว่าสอบคล้ายๆสอบพยานข้างเคียงด้วยพยานแวดล้อมอะไรด้วยครับทางตำรวจเขาบอกให้ผมฟังอย่างนี้นะซึ่งก็มันหมายความว่าในวันที่12เนี่ยจะมีการตรวจสอบทั้งในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ป่า84แล้วก็พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับคือรวมแต่ว่ามันเป็นเราแค่ได้รับการประสานเฉยๆเพราะเราไม่ใช่เจ้าภาพหลักก็เราก็จะเป็นผู้ร้องทุกข์ไงฮะเราในส่วนของป่าสงวนกับป่าเขตป่า84นะฮะป่าธรรมครับเราก็เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษอยู่แล้วที่เราไปปักป้ายไว้นะครับก็จะเป็นเจ้าจะเป็นอะไรอ่ะเจ้าทุกข์ในพื้นที่ป่าไม้นะครับส่วนของในเขตสปก.ก็เป็นท่านนะฮะสปก.ก็จะเป็นคนครับให้กับแยกส่วนกันครับแต่ก็จะจริงๆแล้วเวลาทำงานก็คงจะเดินตามกันไปนะครับเราก็คงในส่วนของป่าไม้ก็คงจะไปอาจจะไปก็ไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางสปก.หรือทางบก.พ.ท.ส.ด้วยนะครับราชบุรีเรามีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการบุกรุกที่ดินของรัฐค่อนข้างเยอะเนาะจริงๆแล้วนะฮะผมแม่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะไอ้ที่ดินของรัฐเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะห้ามบุกรุกครอบครองทำประโยชน์ไปซะทั้งหมดนะกฎหมายป่าไม้เราเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของข้อห้ามแล้วก็เรื่องของการอนุญาตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราสามารถทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับถ้าเราอยากจะใช้พื้นที่ป่าเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นที่พักอาศัยหรือใช้เพื่อทำการเกษตรหรือจะใช้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าอะไรเงี้ยนะครับเรามีข้อกฎหมายที่จะให้บุคคลที่มีความประสงค์เนี่ยนะยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่านะครับเรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตเรามีอายุการอนุญาตนะครับเพราะนั้นไอการที่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่ประเภทอื่นของรัฐเนี่ยนะครับคือก่อนที่จะเข้าไปใช้เนี่ยควรศึกษาข้อกฎหมายซะหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ศึกษาข้อกฎหมายรู้แต่ว่าขอไปก็ไม่อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เลยเข้าไปอย่างนั้นอ่ะเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นคดีความขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็นะฮะอยากจะประชาสัมพันธ์ไปหน่อยนะครับว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้เนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตนะครับเหมือนกับหลักเกณฑ์ของทางธนารักษ์พื้นที่นะฮะที่จะอนุญาตให้เช่าที่ดินในที่ราชพัสดุได้เหมือนกันนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนตามเนี่ยครับ